เรื่องการมีลูกอะค่ะวุ้นแผนว่าเขาอยากมีเราก็เลยเหมือนคุยกันว่าเราจะยังไงเพราะเราก็อายุไม่น้อยแล้วก็เลยต้องปรึกษาหมอว่าเรายังได้อยู่ไหมแล้วเขาก็บอกว่ายังมีโอกาสอยู่แต่ต้องรีบหน่อยก็คือปีนี้คงไม่ทันเพราะว่าปีนี้เราก็ต้องแต่งงานใช่ไหมแล้วเราก็มีละครอีกเราก็เลยต้องไปปีหน้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะการแต่งก็ผ่านมา1เดือนก็เหนื่อยเดินทางแล้วก็เหนื่อยแทนเพื่อนๆหลายคนที่ไปถึงจุดนั้นเพราะว่ามันไม่ได้ไปง่ายคือเหมือนกับตอนแรกทุกคนคิดว่าเอ้ยพอลงเครื่องบินเสร็จก็ถึงเลยจริงๆมันต้องต่อไปอีกเมืองนึงอะไรเงี้ยสาแก่ใจไหมคะสาแก่ใจไหมสาแก่ใจเหนื่อยสมใจใครคนอยากรู้ไปอยากรู้ประมาณจริงๆมันก็บางอย่างก็เยอะบางอย่างก็ไม่เยอะคือเหมือนกับเราก็สับสนกับงบเราเหมือนกันว่าอันนี้เราคิดว่าแพงแต่ราคามันไม่แพงแต่บางอย่างเราคิดว่าไม่ควรจะแพงแต่แพงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าโดยรวมก็ยังอยู่ในบัดเจ็ตที่แบบวางไว้อะไรอย่างเงี้ยไม่เยอะมากเพราะว่าแขกไม่เยอะไงเหมือนแขกประมาณแบบ120คนก็เบาๆหน่อยก็ได้เป็นโมเมนต์อย่างที่ตั้งใจแล้วบางอย่างก็เกินกว่าที่คิดเพราะว่าอย่างครูอะตอนแรกเราก็คิดว่าจะแบบน้อยกว่านี้อะไรเงี้ยเขาก็เหมือนแถมให้ประทับใจตรงไหนที่สุดน่าจะประทับใจคำพูดของเจ้าบ่าวมากกว่าเพราะว่าเหมือนแบบเราไม่รู้ว่าเขาจะพูดอะไรวันนั้นแล้วเขาก็แบบเตรียมตัวเหมือนเขาไม่ได้เตรียมตัวแต่เขาพูดออกมาแล้วเขาดูเตรียมตัวเลย มันก็เลยแบบเตรียมตัวไหมไม่ก็คือก่อนหน้านั้นสองสามวันเขาบอกเขายังไม่ได้เขียนเลยนะ เขายังไม่ได้แบบทำอะไรเราก็เลยรู้สึกว่าแบบโคตรสงสัยเขียนไม่ทันแน่เลยต้องมีเราเขียนคนเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าพอตอนหลังเขาก็พูดออกมาเราก็แบบเซอร์ไพรส์ไหลที่จะร้องไห้ก็คือเขาก็สัญญาว่าแบบจะดูแลเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ว่าจะทำอะไรบ้างอย่างเช่นแบบประโยคที่เรารู้สึกว่ามันก็เป็นตัวเขาจริงๆก็คือเหมือนแบบเขาจะถ่ายรูปให้เราเขาจะแบบเป็นหมอนข้างให้เราอะไรเราแบบเฮ้ยเดี๋ยวฉันดูหนังแบบฉันกำลังดูหนังเกาหลีอยู่หรือเปล่าแต่เขาก็น่ารักนานๆทีเขาจะถ่ายรูปให้เราไม่คือเขาก็จะแบบถ่ายรูปให้เราตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นแบบตากล้องที่ดีให้เราตั้งแต่คบกันมาเขาเคยพูดอะไรแบบนี้บ้างไหมเขาก็เป็นคนหวานแต่ไม่ขนาดนี้วันนั้นคือมันจะเป็นหวานที่แบบมีโมเมนต์แบบโรแมนติกแบบแล้วก็มีน้ำตานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศมันซึ้งก็แทบไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากเลยจริงเราก็เรียนรู้กันอยู่แล้วแบบอยู่กันมา5ปีแล้วมันก็เหมือนไม่ได้ปรับตัวอะไรมากเพราะว่าเขาก็เป็นตัวของตัวเองแต่แรกแล้วถ้าเกิดเราไม่เป็นตัวของตัวเองเราก็คงแบบอยู่กับเขาไม่ได้อ่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบเราเลือกคนที่แบบรักในตัวเราเลยในแบบของเราก็ไม่ต้องปรับเยอะงานต่อไปก็คือเชิญพี่สื่อไปด้วยนะคะว่าต่อไปเดี๋ยวคุณแป๊จะไปเชิญชวนไปได้ไหมไปได้หรอไปคุณแป๊ไปนะเดี๋ยววันที่7ธันวาค่ะ7ธันวาใช่ที่โรงแรมดุสิตก็เปิดคือเปิดเลยโรงแรมเลยนะก็เดี๋ยวเรียนเชิญทุกคนมีทีมแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบจริงจังมากเพราะว่าเหมือนแบบเราเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับงานนู้นแล้วเหนื่อยสุดแล้วงานนี้ก็อาจจะเป็นแบบมาแบบปาร์ตี้อะไรกันมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะง่ายแต่งานเพื่อนเรามันตั้งมีมาเยอะอยู่เขาไปทำอะไรกันบ้างก็ไม่รู้สตอรี่เพราะวันนั้นเราก็เหมือนแบบยุ่งเรื่องของเราใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าเพื่อนเขาได้คอนเทนต์อะไรกันบ้างแต่ว่ารูปเยอะแล้วก็สวยสมใจต้องมีถังกระเป๋าเออได้ข่าวเหมือนกันคืออุปสรรคกว่าคนที่จะมาถึงงานเราอ่ะมันเยอะจนเราแบบรู้สึกแบบตอนแรกก็รู้สึกเขาแบบลำบากมากเพราะเรารู้สึกเกรงใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอวันงานจริงๆอ่ะทุกคนมีแต่รอยยิ้มมันก็เลยแบบโอเคเขาคงหายเหนื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยได้บอกอะไรขอบคุณค่ะเหมือนแบบขอบคุณไปเลยว่าแบบเรารู้สึกไม่คิดว่าเราจะได้รับความรักดีๆเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตกันแล้วก็แบบมาร่วมงานสำคัญมากๆของเราขอดูว่าไงต่อคะขอดูแบ่งรอบสองต้องมีอะไรเป็นพิเศษไหมรอบแรกจริงๆรอบเนี้ยมันเหมือนกับเรารู้สึกว่ามันมีอะไรที่เราโตขึ้นเราก็เลยมีแบบดีเทลอะไรอย่างงี้ต่างๆเยอะขึ้นอันนี้ที่พอบอกได้ที่แบบว้าวคนทำได้หรอเอาหมายถึงงานที่ผ่านมาหรอหรือว่างานที่บอกว่าเกี่ยวกับความเชื่อที่หมอดูพันธนาอ๋อหมอดูหรอเดี๋ยวนะคิดก่อน เขาไม่ได้บอกว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าเหมือนกับตอนแรกเขาก็บอกว่าให้จัดแบบไม่ต้องมีตอนเช้าคือแบบอยากให้จัดแบบตอนเย็นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องมีพิธีแบบ
ตอนเช้าอะไรเยอะหรือว่าแต่เราก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าแบบจำนะแบบหรือว่าเชื่อขนาดนั้นแต่ว่าเราก็คุยกับผู้ใหญ่เขาก็แบบเหมือนทุกคนทั้งสองฝ่ายเห็นด้วยว่าแบบเราอะแต่งแบบจริงจังที่นู่นไปแล้วที่นี่ก็ขอให้แบบเป็นแขกที่ยังไม่ได้ไปแล้วก็มาปาร์ตี้มาแบบร่วมยินดีกันดีกว่าง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยสรุปมีเช้าไหมครับไม่มีสรุปไม่มีก็เชื่อหมอดูแต่ละแต่สิ่งที่หลายคนอยากตามมองเขามีนักข่าวบางคนอยากใส่มีบางคนอยากใส่นักข่าวแถวนี้เป็นชุดที่แบบเราตั้งใจทำมากๆในชุดแรกเพราะว่าเหมือนกับเป็นชุดที่เจ้าบ่าวต้องเห็นชุดแรกแต่ว่าชุดที่2ชุดที่3ก็สำคัญหมดคือมีคอนเซ็ปต์ที่แบบเราตั้งใจทำหมดแล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่มันมีแบรนด์ที่ตัดให้เราเป็นของขวัญเนี่ยอย่างคาริสต้าของแบบน้องสาววินาเดียอะไรกันค่ะเขาก็ตัดให้เราแล้วก็ปักสวยมากแล้วก็มีมิลินที่เป็นเพื่อนก็ช่วยกันเพราะว่าเขาก็บอกว่าสงสารเห็นแบบใช้งบไปเยอะแล้วบางอย่างที่มันไม่ต้องจ่ายตังค์ก็ให้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าบ่าวตะลึงเลยมั้ยอ่ะคือที่เราบอกเจ้าบ่าวชอบคือตอนที่เขาเห็นอ่ะเราไม่รู้ว่าเขาอึ้งอะไรเหมือนกับมันอาจจะแบบบรรยากาศด้วยหรือว่าแบบตื่นเต้นที่ต้องแบบสปีชอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเขาเหมือนมีน้ำตาไหลตอนที่เราพูดให้เขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าแบบพอบรรยากาศตรงนั้นมันเงียบหมดเลยอ่ะก็สัญญาว่าจะซัพพอร์ตเขาแหละซัพพอร์ตแบบไม่ว่าเขาจะอยากฉันต้องมาพูดตรงนี้เลยเหรอจุ๊บพูดไปแล้วพูดไปแล้วแต่เหมือนกับอยากแค่แบบซัพพอร์ตแบบความฝันของเขาซัพพอร์ตในความแบบที่เขาอยากมีความสุขอะไรเราก็จะทำให้เขาแบบแฮปปี้กับทุกอย่างคือเหมือนจะเป็นเรื่องดีๆในชีวิตเขาเห็นว่าเปลี่ยนใจแล้วจะมีน้องด้วยรู้ได้ไงเนี่ยไม่คือจริงๆอ่ะเรื่องการมีลูกอะค่ะวุ้นแผนว่าเขาอยากมีเราก็เลยเหมือนคุยกันว่าเราจะยังไงเพราะเราก็อายุไม่น้อยแล้วก็เลยต้องปรึกษาหมอนิดนึงว่าเรายังได้อยู่ไหมแล้วก็คือไปคุยมาแล้วเขาก็บอกว่ายังมีโอกาสอยู่แต่ต้องรีบหน่อยแต่ว่าใกล้แล้วแสดงว่าก็เริ่มใกล้ก็คือปีนี้คงไม่ทันเพราะว่าปีนี้เราก็ต้องแต่งงานใช่ไหมแล้วเราก็มีละครอีกเราก็เลยต้องไปปีหน้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องฝากไข่ต้องอะไรอย่างเงี้ยต้องไปทำค่ะจริงๆการฝากไข่เนี่ยบางคนเขาก็ฝากไว้นานแล้วใช่ป่ะหลายปีแล้วแล้วก็ถ้าเกิดแบบนานไปเก็บได้นานบางทีคุณภาพมันแล้วแต่คนแต่ว่าหมอบอกว่าถ้าดีที่สุดก็คือถ้าแต่งงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบผสมทำตัวอ่อนไปเลยก็จะแบบดูแบบปลอดภัยแล้วก็ง่ายกว่ามันคงเป็นเพราะว่าคนคงเป็นเพราะว่าคุณนิกด้วยแหละเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขามีความอบอุ่นเขามีความเป็นพ่อเขามีหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเขาอยากมีเราก็อยากเต็มที่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเขาเป็นคนอีกลักษณะนึงอะไรเงี้ยเราก็คงแบบเฮ้ยอาจจะเป็นแบบชิวๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆดีกว่าแต่ว่าเขาแค่สังเกตจากการเขาเลี้ยงแมวหรืออะไรต่างๆเราก็จะเห็นพาร์ทว่าแบบเขาดูแบบน่าจะเป็นพ่อที่ดีบอกค่ะบอกเลยว่าถ้าเธอคิดจะมีลูกแล้วเธอมาจีบฉันเนี่ยนะผิดคนหรือเปล่าไม่เพราะว่าเหมือนแบบเขาก็คงรู้ว่าต้องถ้าเกิดคบกันวันแรกเราต้องอีกกี่ปีอะถึงจะแบบแต่งงานแล้วก็กว่าจะมีลูกเราก็อาจจะอายุมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายเขาบอกว่าให้ลองทำถ้าเราดูแลตัวเองดีมันอาจจะมีโอกาสก็ต้องลุ้นอะเขาก็แบบเขาทำใจไว้สองอย่างคือถ้ามีเขาก็คงแฮปปี้มากแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเขาก็บอกว่าเขาแพลนไว้สองแบบก็คงอยู่กันสองคนไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยภาพเองเป็นคุณแม่ไว้ยังไงบ้างอ่ะเป็นได้สิคงไม่มีใครนึกภาพออกแต่ว่าก็มีค่ะมีแบบพอเราโตขึ้นหลายๆอย่างเราก็มีภาพตัวเองในหัวเหมือนกันว่าเราจะเลี้ยงลูกแบบไหนมันยังไงอันนี้ความเชื่อหมอดูได้บอกไหมว่าถ้ามีลูกแล้วมันจะปังอะไรเงี้ยมีลูกแล้วปังไม่กล้าพูดเลยอ่ะเพราะว่ามันต้องมีก่อนแล้วถึงจะรู้ไงแต่ว่าทุกคนเขาก็บอกแหละเขาไม่มีคนไหนเขาบอกว่ามีลูกแล้วจะแย่อะไรใช่ป่ะเขาก็บอกว่าถ้ามีลูกแล้วก็มันก็คงจะแบบมีความสุขขึ้นแล้วก็มีแรงทำงานมากขึ้นมีแรงหาเงินมากขึ้นไม่พอแล้วค่ะเรื่องหมดพอแล้วมาเยอะแล้ว